ชุดช็อปปอที่1นะครับได้สืบสวนกลุ่มคนร้ายเราลงผู้เสียหายร่วมลงทุนนะครับผ่านแอปพลิเคชันซึ่งอ้างว่าเป็นของ King Power นะครับก็ผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกเบื้องต้นนะครับมี15รายมูลค่าความเสียหาย10ล้านบาทนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายนะครับเป็นกลุ่มเปิดบัญชีนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะทำการสืบสวนออกหมายจับอีก20รายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับจะให้พันตำรวจโทรัชพลรุ่งปิติวรคุณนะครับกองกับคทม.บช.ท่องเที่ยวเป็นผู้แถลงผลการจับกลุ่มและการปฏิบัติการมวลชนทุกท่านครับครับสำหรับเคสนี้นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัท King Power Thailand นะครับครับในเคสนี้เริ่มต้นจากที่มีการใช้แอปพลิเคชันไทยเดลี่ครับเป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวทั่วไปคล้ายๆ YouTube ที่มีวิดีโอนักข่าวครับคนร้ายก็จะใช้วิธีการโดยจะส่งลิงก์โฆษณาข่าวผ่านแอปพลิเคชันไทยเดลี่จากนั้นก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อครับก็เข้าไปยังลิงก์ดังกล่าวก็จะเป็นการลิงก์ที่เข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ครับหลังจากเข้าไปใน LINE Open Chat แล้วเนี่ยจะมีโปรไฟล์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆเข้ามาชักชวนในการลงทุนโดยบุคคลดังกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัท King Power ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างแอปพลิเคชัน Shopee Lazada ซึ่งเป็นการลงทุนที่ในตลาดสากลที่จะส่งสินค้าให้กับร้านต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเมื่อมีผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วเนี่ยก็จะส่งคนร้ายนะครับก็จะส่งแพลตฟอร์มให้กับผู้เสียหายเพื่อทำการกรอกลงทะเบียนข้อมูลต่างๆจากนั้นก็จะให้โอนลงทุนให้โอนเงินตามที่คนร้ายได้ส่งมาลักษณะของการขั้นตอนการลงทุนคือการโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องมีการทำรายการสั่งซื้อโดยต้องอยู่ในรายการดังกล่าวเนี่ย5นาทีจากนั้นก็สามารถที่จะถอนเงินของการลงทุนได้ทั้งหมดในกรณีนี้นะครับมีการการันตีผลตอบแทน 20-30% ของเงินลงทุนนะครับในช่วงแรกสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนจริงแต่หลังจากนั้นนะเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็จะมีการชักชวนให้เข้าไปในกลุ่ม VIP ก็จะเพิ่มยอดในการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยหลักพันเป็นหลักแสนหลักหมื่นจากนั้นนะครับผู้เสียหายก็ทำการลงทุนเช่นเดิมครับแต่เมื่อทำการลงทุนแล้วเนี่ยกรณีเข้าไปในกลุ่มของ VIP เนี่ยเมื่อผู้เสียหายทำการถอนเงินก็ไม่สามารถที่จะนำเงินออกมาได้ครับระบบจะแจ้งว่าทำรายการเกินกว่าเวลาที่กำหนดเมื่อผู้เสียหายได้ทักท้วงไปที่แอดมินก็จะมีการแจ้งว่าต้องทำการกู้ระบบขึ้นมาเมื่อทำการกู้ระบบขึ้นมาเนี่ยผู้เสียหายต้องมีการโอนเงินเป็นเท่าตัวเช่นลงทุน 100,000 บาทต้องโอนเงินเข้าไปในระบบ 200,000 บาทในกรณีนี้ก็จะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเสียดายเงินที่ตัวเองได้ลงทุนไปแล้วก็จะโอนเงินเข้าไปแต่เมื่อลงทุนโอนเงินเข้าไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำการถอนเงินได้กลุ่มคนร้ายก็จะมีการปิดไลน์จากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับผู้เสียหายทั้งหมดในเคสนี้มีทั้งหมด15ราย15โรงพักมีมูลค่าความเสียหายทั้งหมด10ล้านบาทนะครับจากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเราได้ทำการสามารถออกหมายจับได้ทั้งหมด2รายเป็นของสภ.เมืองเชียงใหม่นะครับผู้ต้องหาจะมีอยู่2กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่เปิดบัญชี21รายกลุ่มที่ทำการถอนเงินออกแล้วก็รวบรวมบัญชีทั้งหมดรวบรวมเงินทั้งหมดให้กับหัวหน้าใหญ่ซึ่งในเบื้องต้นผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยจะได้มีการเรียกรับออกหมายจับต่อไปนะครับแต่ในกรณีนะครับว่าในช่วงระดม 11-20 ปยนะครับเราก็ได้มีการจัดกลุ่มนะครับความผิดทางในกรรมทางวิธีเนี่ยเรื่องการหลอกลวงทางด้านการเงินทั้งหมดนะครับ227คดีผู้ต้องหา198คนนะครับการหลอกลวง
จำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย418คดีผู้ต้องหา444คนนะครับการถือแท้ข่าวปลอมและคดีความผิดตามประบอบคอมพิวเตอร์และภาพลักษณ์คดีผู้ต้องหา446คนการร่วมมือทางเพศต่อเด็กและสตรีนะครับและการทำรุ่น94คดีผู้ต้องหา79คนนะครับการพนันออนไลน์และการอื่นๆนะครับในส่วนของทางคดี1,400คดีผู้ต้องหา1,404คนนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการในช่วง10วันนะครับเป็นการผลการระดมนะครับก่อนการเลือกตั้งอันนี้ก็ในส่วนของอยากจะให้ฝากที่ท่านผู้วิจารณ์ครับเรื่องผู้เสียหายเรื่องความหวังนะเราสื่อมวลชนนะครับฝากเรียนไปยังผู้เสียหายด้วยนะครับว่ากรณีทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นความผิดช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพ.ร.บ.ฟอกเงินนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็จะส่งเรื่องมาให้ปปง.เพื่อให้ปปง.ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์นะครับเพื่อให้ศาลแพ่งมีคำสั่งในการยึดทรัพย์เมื่อได้ทราบมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปสามารถคุ้มครองสิทธิ์เฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับสำหรับผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องไปแจ้งที่ปปง.นะครับต้องไปแจ้งเรื่องเพื่อแสดงตนว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นผู้เสียหายในคดีกรณีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งยึดทรัพย์แล้วเนี่ยตนเองก็จะได้มีสิทธิ์ในการที่จะรับเงินส่วนที่ยึดไปนะครับเฉลี่ยคืนกลับมาตามสัดส่วนของความเสียหายครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับครับสำหรับเบอร์ปปง.ที่สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดว่าจะไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็เบอร์ฮอตไลน์ครับ1710ครับ1710ครับครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนะครับคือเนื่องจากว่าคดีช่อโกงประชาชนก็จะเห็นว่าทางตำรวจหรือว่าศูนย์ PTT เรามีการจับกุมอยู่เสมอนะครับก็คือว่าจะมีคนร้ายอยู่เรื่อยแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่หลงเชื่ออยู่มากถ้ากรณีที่ไม่แน่ใจนะครับก็สอบถามมาที่ศูนย์ PTT ครับ1599ครับเพื่อความมั่นใจครับขอบคุณครับแม้กระทั่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องสำคัญทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรที่อยู่ครับได้เงินจากก้อนนี้ไปเนี่ยก็ยึดกลับหมดรถที่ดินบ้านยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินเข้ามาที่ถามว่าตรงนี้เนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การสืบสวนด้วยข้อมูลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลมากเราก็ตามยึดมามากที่ปัญหาก็คือว่าพวกนี้เนี่ยเป็นผู้กระทำผิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเตรียมการมาก่อนเพราะฉะนั้นบางทีเส้นทางการเงินมันอาจจะขาดหายไปก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราด้วยที่มีข้อมูลเบาะแสก็แจ้งเข้ามาอันนี้หลักก็คือว่าจะเป็นของปปง.เป็นหลักในการยึดการแท่งพอศาลแท่งสั่งนะครับให้ยึดทรัพย์นะครับให้ยึดทรัพย์เขาก็จะมีการคุ้มครองสิทธิ์ที่ผมเรียนเบื้องต้นไปแล้วเขาก็จะให้คืนกับผู้เสียหายส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ครบหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นดีที่สุดคือต้องป้องกันนะครับเราพยายามมีการป้องปรามนะครับเช่นการระดมกวาดล้างในส่วนของการป้องปรามเรามีเป้าหมายตรงไหนที่เราคิดว่ามีเราสามารถไปมีหลักฐานพอสมควรน่าเชื่อว่าจะมีส่วนที่จะมีสิ่งของผิดกฎหมายที่อยู่ตามบ้านในต่างๆเราก็จะขอหมายศาลเพื่อเข้าไปตรวจค้นติดล้อมตรวจค้นต่างๆซึ่งแล้วก็เราก็มีการตั้งจุดตรวจต่างๆในจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งเราก็สามารถจับกลุ่มนะครับได้ว่าคดีอาวุธปืนเนี่ยจับกลุ่มได้จำนวนมากนะครับในช่วง10วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงระนองแต่ว่าเราที่อยู่ที่ช่วงระนองนะครับช่วงนี้จนถึงช่วงวันที่28เนี่ยเราก็จะยังคงรักษามาตรฐานการระดมกวาดล้างแล้วโดยเฉพาะยิ่งใกล้วันนะครับเราก็จะดูเราจะมีชุดที่เร็วชุดป้องกันปราบปรามเนี่ยดูเรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจากการประเมินนะครับก็เชื่อว่าณตอนนี้นี่สถานการณ์ที่เราได้มีการวางแผนการดำเนินการเนี่ยก็ทำให้คดีที่จะเกิดเหตุรุนแรงนะครับก็ยังถือว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีสัญญาณของที่ว่าจะมีรุนแรงอะไรนะครับพื้นที่ไหนที่มีพื้นที่ที่จังหวัดนั้นเห็นว่าได้มีการแข่งขันสูงหรือจะมีโอกาสที่มีรุนแรงเราก็อาจจะเข้าไปพูดคุยนะครับเชิญมาพูดคุยเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยให้มันแข่งขันด้วยหลักการที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ค
ขายสารทางใต้ดินนะขายสารทางบนดินนะคือว่าไม่ให้มีการเข้าไปทำอะไรที่เกรงว่าจะก่อเหตุรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าควบคุมได้นะครับ